สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางหอมสุริยันแล้วก็โจ้ขวัญใจดัมมี่ที่ทนายขวัญใจดัมมี่แล้วเหรอฮะขึ้นครับมาถึงแล้วนะครับผมวัดพุทธาวาสที่มีบันได654ขั้นแต่ว่าเราจะเดินไหวไหมเนี่ยนี่ครับผมทำวัดและมีองค์ปู่พญานาคอยู่ด้านบนครับบ่หอมแต่เดินไม่ไหวเดี๋ยวปวดขาอาจจะเอารถขึ้นนะครับผมอันนี้ให้ดูถ่ายดูแค่ด้านหน้าของทางขึ้นก่อนนะครับนี่คือบริเวณหน้าวัดพุทธาวาสอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็เป็นลานจอดรถมีที่ขายสิ่งของแล้วก็มีที่จอดรถบัสรถบัสอะไรพวกนี้ดังด้านหน้าของทางขึ้นวัดพุทธาวาสแล้วมีป้ายต้อนรับใหญ่ก็ให้ดู363ครับครับผมโพลิโพลูเสียงกันขึ้นบ่เสียงขึ้นบ่ต้องเท่าเขาว่าสักครู่นะครับครับครับเปิดได้แล้วครับผมเปิดเลยนะครับไปกันนะครับสวัสดี FC พี่น้องเพราะว่ามันทางเส้นเดียวฮะเดี๋ยวมันหลีกกันไปได้พี่อดิศรมนุษย์ในคดีคือลานจอดรถนะครับผมขึ้นมาแล้วไอ้พุทธรูปอยู่ตรงนั่นหน้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับทำไมกล้องผมลายก็ไม่รู้นี่สวนสัตว์12ราศีว่างั้นนะครับที่รายล้อมคือสวนสัตว์12ราศีนะครับทะลุอยู่ภายในถ้ำจำลองครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูข้างในนะครับนี่ทางที่เราขึ้นมานะครับสั้นกิ่งดิ่งอันนี้ก็เป็นแบบร้านทำแบบค่ายหินจำลองเป็นร้านกาแฟนะครับมีทางเข้าไปชมวัดสวยหรูด้านในนะครับนี่ก็ต้องเข้าไปก็ต้องลงชื่อตรวจเช็คอุณหภูมินะครับหลวงพ่อพระเจ้าสุโขทรจำลองครับเ
าละหมาครับผมภูมิปาโลครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพัชดาพรอยู่สมวนนะครับพร้อมครอบครัวจากจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมบริจาคสร้างถนนต้องมาเดินรอบพระพรมภูมิภูโลนะครับ3รอบที่ขึ้นมานะครับให้ดูบรรยากาศที่อยู่ด้านบนของวัดภูสิงห์นะครับผมมีพญานาคล้อมรอบบริเวณลานวัดตรงนี้นะครับก็มาอยู่ตรงนี้จะมองเห็นทางเดินขึ้นมาที่เรามองเห็นที่แรกครับผมทางลงไปคนก็ใช้เส้นทางเดินลงไปเดินลงคงจะง่ายกว่าเดินขึ้นนะครับ650ขั้นบันไดนะครับผมเนี่ยดูภูมิประเทศทางด้านล่างบ้านเรือนผู้คนสถานที่ราชการเส้นทางที่เรามาฮะจากมุกดาหารคือมีองค์สถูปเจดีย์อยู่ทั้งด้านบนเช่นเดียวกันกับพระธาตุนะครับก็มีผู้คนมาถ่ายรูปกันเนาะอยู่วันนี้ก็ได้ดูภูมิทัศน์ชมวิวกันด้วยนะครับผมก็มองเห็นด้านล่างกันหน้าก็รู้สึกจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือบึงใหญ่โตโออ่างข้างหน้าครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบึงอะไรหรือเป็นเขื่อนอะไรนะครับผมอาจจะเป็นเขื่อนลำเปล่าก็ได้เนาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลนะครับด้านหน้าห
หันเข้ามานี่ก็คือจะมองเห็นเจดีย์ที่อยู่ทางด้านล่างมีพญานาคต้นสีขาวล้อมรอบเช่นเดียวกันนะครับโอ้เป็นรอยพุทธบาทนะครับผมเป็นรอยพุทธบาทจำลองอยู่ในเจดีย์แห่งนี้นะครับก็เป็นหุบเขาเล็กๆที่ลงไปด้านล่างนะครับพระนางสุภากัมมานธิดาเถรีเป็นรูปเหมือนรูปปั้นนะครับอันนั้นก็เป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นด้านหลังขององค์พระอันนี้เป็นหลักจารึกนะครับผมข้อความของร.9นะครับผมที่เขียนไว้อยู่ด้านบนนี้ตอนนี้เราคงจะเดินกลับนะครับออกทางออกนะครับอันนี้พวกคนเดินขึ้นมานะฮะคนไปทานน้ำไหลไปดูทางที่เขาเดินขึ้นมานะครับนี่นะครับผมเส้นทางที่เดินขึ้นมาผมทางที่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลงที่เป็นชายเป็นทางเดินนะครับนี่เป็นศาลาพุทธวรวิหารหน้าองค์พระใหญ่นี่ก็คือผู้คนเดินขึ้นมาเราก็ให้ได้ดูกันสำหรับคลิปมาเยี่ยมเยือนพระวัดพุทธาวาสภูสิงห์ราชการสุขกาลสินครับที่มีเงินในบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ